النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าทำให้บ้านของพวกท่านนั้นเป็นเหมือนหลุมฝังศพมามะอ์นะฮาซะหะดีษบทนี้หมายถึงอะไรไอลาตัดฟินูฟีฮาเมาตากุมหมายถึงว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ฝังคนตายในบ้านของพวกท่านอัสซานีอันมุตะกัรรอินดัสซอฮาบะฮ์ริฎวานัลลอฮุอะลัยฮิมอันนะฮูลายุสนะอ์อัยอิบาดะฮ์อินดัลกอบรลากิราตุลกุรอานวะลาศอลาห์ولهذا يقول لا تجعلوا البيوت كالقبور يعني معنى هذا صلوا في البيوت اقرأوا القرآن في البيوت صلوا في البيوت نعم. يعني النافلة نعم. أما الفريضة نعم. الرجل يصلي في المسجد نعم ฉะนั้นสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์นั้นมีความเข้าใจและปฏิบัติกันนั่นก็คือพวกเราในชาวอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะไม่กัดปฏิบัติอิบาดะห์ใดๆในกุโบร์ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการอ่านอัลกุรอานฉะนั้นในหะดีษบทนี้จึงหมายถึงให้เราละหมาดในบ้านให้มากหมายความว่าละหมาดซุนนะห์ที่เป็นนาฟิละห์ไม่ใช่ละหมาดฟัรดูเพราะละหมาดฟัรดูต้องละหมาดที่มัสยิดให้อ่านกุรอานในบ้านให้มากๆจะได้ไม่เหมือนกับกุโบร์ครับอัลมัสยิดบัยตุมันมัสยิดเป็นบ้านของใครครับฮะของใครครับبيت من بيت الله وكيف يتعدى بعض الناس على بيت الله وأنتم لا تتكلموا นะครับแล้วพวกเราในปฏิบัติกันกับบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรครับ يموت إنسان إذا مات إنسان قال ادفنوا في المسجد نعم يموت إنسان من الناس قال ادفنوا في المسجد คนบางคนเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยมีคนพูดบอกว่าให้ฝังในมัสยิดเลย لماذا لا تدفنوا في بيتك ทำไมเราไม่ให้ไปฝังที่บ้านของเราลามาตะอัดอะลาบัยติลากินบัยตุลลอฮ์กัลลามุชกิละอย่าละเมิดบ้านของฉันนะแต่บ้านของอัลลอฮ์ไม่เป็นไรฝังได้อัตตะอามวัชชะราบฟีบัยติกัลลาอัลมัสยิดเวลาจะกินอาหารกินน้ำดื่มน้ำอะไรบอกให้กินที่บ้านเราบอกไม่ได้ให้ไปกินที่มัสยิดนะนะครับอัลอะซาالعزاء بعد الموت نحب كان بعد الموت نحب كان في بيتك كب اصلا في البيت من الكبائر العزاء قال لا اجعله في المسجد เวลาที่มีคนตายแล้วเราไปเยี่ยมเยียนบ้านของคนตายเนี่ยเขาบอกว่าไม่อย่าให้จัดที่บ้านให้ไปจัดที่มัสยิดนะครับลามานิان ناتي بالطعام والشراب لكن ليس داخل المسجد تحافظ لابد لان هذا بيت من بيوت الله นะครับฉะนั้นไม่มีข้อห้ามใดๆในการที่เราจะกินอาหารหรือดื่มน้ําแต่อย่าให้กินหรือดื่มน้ําในบ้านของอัลเลาะห์ในตัวของอาคารมัสยิดนะครับ حتى ياتي بالاولاد قال حتى يلعبوا في المسجد ยิ่งไปกว่านั้นคือบางทีเราพาเด็กๆมาแล้วเข้าไปวิ่งเล่นอยู่ในมัสยิดนะครับ وماذا แล้วเกิดอะไรขึ้นครับ يفتح الجوال في المسجد นะครับเราเปิดโทรศัพท์กันในมัสยิดครับ YouTube เปิด YouTube ในมัสยิดนะครับ موسيقى เปิดเพลงในมัสยิดอัลอาบเล่นเกมอยู่ในมัสยิดแล้วก็ هذا بيت الله แล้วหลังจากนั้นเราก็พูดบอกว่านี่เป็นบ้านของอัลเลาะห์นะครับ ممكن في بيت الرئيس في بيت الملك في مخفر الشرطه ما يفتح الجوال لكن في المسجد يلعب นะครับในบางครั้งในบ้านในบ้านของรัฐมนตรีเองก็ตามหรือบ้านของกษัตริย์เองก็ตามเรายังไม่กล้าเลยหรือบ้านหรือสถานที่สถานีตำรวจเรายังไม่กล้าที่จะไปทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยแต่เรากล้าทำในบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา تعرف الفيل 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 รู้จักช้างไหมครับ أكبر حيوان في اليابسة นะครับเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับ ما استطاع هذا الحيوان الضخم الكبيرأن يتعدى على بيت من بيوت الله يخاف من الله وهو حيوان พี่น้องเห็นไหมเนี่ยสัตว์เนี่ยช้างเนี่ยเป็นสัตว์นะครับแต่เขาไม่สามารถที่จะไปทำลายบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับ لكن بعض الناس الفيل أفضل منه แต่มนุษย์บางคนแล้วเนี่ยช้างเนี่ยดีกว่ามนุษย์นะครับ حتى بعض الناس يشرب الدخان في فناء المسجد ยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์บางคนเนี่ยสูบบุหรี่อยู่ในเขตหรือในอาคารของมัสยิดนะครับ ويضع السجائر แล้วก็เอาทิ้งบุหรี่ลงไปในเคียบุหรี่ที่มัสยิดนะครับ أكرمكم الله يدخل بالنعلين ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ ولا يصنع هذا في بيتي والله เรื่องเหล่านี้บางทีเราไม่กล้าทำที่บ้านของเรานะครับ بيت منบ้านของใครครับตรงนี้ بيت الله บ้านของอัลลอฮ์ بيت الله الذي يعظم بيت الله سبحانه وتعالى هذه من تقوى القلوب ฉะนั้นการให้ความยิ่งใหญ่ต่อบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยคือความยำเกรงที่อยู่ในหัวใจของพวกเรานะครับ جعلوا بعض المساجد أماكن للشرك คนบางคนเนี่ยเอามัสยิดเป็นสถานที่ในการทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำเป็นสถานที่ในการทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมเต้นในมัสยิดก็มีนะครับยะตมายลุฟิลมัสยิดนะครับโน้มเอียงนะครับโยกกันในมัสยิดก็มีนะครับบะอ์ดันยะกูลฮาซาบัยตุลลอฮ์หลังจากนั้นเราก็พูดว่านี่คือบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาบุดนะอ์มุรัลมัสยิดบิตเตาฮีดฉะนั้นมัสยิดจะต้องเป็นมัสยิดที่ดำรงอยู่บนการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิศอลาบิกิราตุลกุรอานด้วยกับการละหมาดการอ่านอัลกุรอานบิดดุรูชด้วยกับบทเรียนการเล่าเรียนต่างๆในมัสยิดตัดฟุลอิลัลมัสยิด
تحترم هذا البيت ฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามัสยิดเราจะต้องให้เกียรติต่อบ้านหลังนี้นะครับ لا تقف آخر المسجد อย่าไปอยู่อย่าไปยืนอยู่ข้างหลังมัสยิดลาตัลอับฟิลฮาติบอย่าเล่นโทรศัพท์ในมัสยิดลาตัรฟะอัสซอตอย่าส่งเสียงดังในมัสยิดนะลาตะบีอุตัชตะรีฟิลมัสยิดอย่าไปซื้อขายกันในมัสยิดนะครับลาตับฮัซอันอัลอชยาอัลมัฟกูดะอย่าไปประกาศหาของหายในมัสยิดตะคุซอัลวะลิดอัลมัสยิดมุมตาซอัมรฏอยิบลาคินตันตะบิฮอะลาอะลาอิบนิกตัจอะลูบิจานิบิกครับเวลาที่เราพาลูกไปเราจะต้องให้ลูกเราอยู่ข้างๆเราอย่าปล่อยให้เขาไปส่งเสียงรบกวนคนอื่นนะครับนะฟะฮาซิฮิลมะซาจิดอิมมาอันตุอ์มัรเอาตะกูนคาราบฉะนั้นมัสยิดเวลาที่มีแล้วเราจะต้องให้ความสำคัญด้วยการรักษากฎเกณฑ์ของมัสยิดหรือไม่ประการที่สองก็คือทำลายซะฮัตตะมาวะจัดบะอ์ฎันนาสอันนะฮูยุฟัจญิรอิลลาฟิลมัสยิดยิ่งไปกว่านั้นหากท่านสังเกตอัมรกรีมาวัจด์มักานบางคนนั้นดั่งอิสลามมาวัจด์มักานยุฟัจร์ฟีอัลลอฮ์ยุฟัจร์อัลมัสยิดยิ่งไปกว่านั้นสิที่เลวร้ายที่สุดคือคนบางคนน่ะหาไม่เจอว่าจะไปทำร้ายตัวเองตรงไหนจะไประเบิดฆ่าตัวตายตรงไหนก็ไประเบิดคนในมัสยิดนั่นแหละฮัลยูจัดซะมานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะริกะตุนอฎาฟะตุนัซซิฟอัลมัสยิดอันนบีนะهل يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يوجد شركة نظافة تنظف المسجد ما يوجد ในยุคสมัยท่านรอซูลน่ะมีบริษัทที่เขารับจ้างทำความสะอาดมัสยิดนะครับไม่มีครับ كل واحد من الصحابة يحافظ على المسجد يعني ليس فقط هذا الإمام أو هذا المسؤول هم المسؤولين عن نظافة المسجد هذا يأخذ الماء ويرميه وهذا يأخذ كذا ويضع الكرسي في أي مكان يضع المصحف لاทุกคนมีคุณมสูลอันมัสยิดนะครับฉะนั้นในยุคสมัยซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์แต่ละคนก็จะช่วยกันดูแลมัสยิดไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของผมเรื่องที่ของที่มีคนมีความรับผิดชอบสักคนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าคนนั้นคราวนี้เข้าไปเอาขวดน้ำไปขว้างเอาไปทำของสกปรกเอาไว้เก้าอี้ไปวางตรงนู้นตรงนี้ฉะนั้นหน้าที่ของเราคือพวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือช่วยเหลือกันดูแลมัสยิดครับกานะตมารอะซะมานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะติตะกุมุลมัสยิดตุนัซซิฟอัลมัสยิดซาอูดะน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 ะครับในยุคสมัยท่านรอซูลนี่มีผู้หญิงดำคนหนึ่งที่เขามีหน้าที่คอยดูแลเก็บกวาดทำความสะอาดมัสยิดนะครับฟะมาตัดอยู่ครั้งหนึ่งนางเสียชีวิตนะครับศ็อลลัลอะลัยฮิสซอฮาบะวะลัมยุคบิรุนนบีอะลัยฮิสศอลาตุวัสบันดาซอฮาบะก็ละหมาดญะนาซะห์ให้แก่สตรีคนนั้นที่มีหน้าที่ทำความสะอาดมัสยิดโดยที่ไม่ได้แจ้งข่าวให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบฟะซะอะละอันฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮามาตัดจนกระทั่งว่าวันหนึ่งท่านรอซูลไม่เห็นนางก็เลยถามบันดาซอฮาบะว่าผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วพอท่านรอซูลทราบว่านางตายก็เลยไปที่กุโบร์ของนางแล้วก็ละหมาดให้นางที่บนกุโบร์ของนางฟาฎิลอะซีมนี่คือความประเสริฐอันยิ่งใหญ่นะครับยาตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลากอบรอซัลลิอะลัยฮาท่านรอซูลมาที่กุโบร์ของนางเพื่อที่จะละหมาดหมายความจะขอดุอาให้แก่นางนะครับมาซะบัตอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลาอะลาอิมรออิลลาฮาซิลมะรออันดกอบริฮานะครับไม่เคยมีปรากฏหลักฐานซะลาตุลญะนาซะท่านรอซูลไม่เคยมีปรากฏหลักฐานว่าละหมาดญะนาซะห์ให้แก่ผู้หญิงคนใดที่บนกุโบร์นอกจากสตรีคนนี้เท่านั้นนะครับมาละกาตัสเพราะนางทำอะไรครับกะซีรศอลาห์กะซีรอิบาดะห์อิบาดะห์มากหรือละหมาดมากครับกะซีรศิยามหรือศีลอดเยอะครับละไม่ใช่ครับตุฮาฟิซอะลาบัยติมินบุยูติลลาห์นางรักษาดูแลบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับคาสอันตุมฟีฮาซิฮิลบิลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราอยู่ในประเทศนี้นะครับممكن يدخل كافر من الكفار يصح نعم ان الكافر يدخل الا المسجد الحرام نعم نعم يا حتى يرى الاسلام نعم ซึ่งอาจจะไปได้อาจจะมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาแล้วก็เข้ามัสยิดของเราในตรงนี้ศาสนาอิสลามอนุญาตนะครับนอกจากมัสยิดฮารอมเท่านั้นที่ไม่อนุญาตให้คนต่างศาสนาเข้ามาฟะลาวจาคาฟิรวะดะคอลัลมัสยิดถ้าหากว่ามีกาเฟรคนหนึ่งมาแล้วก็เข้ามัสยิดนะครับyurid ya'rif madha tasna'u fil masjid เขาอยากจะรู้ว่าพวกเราทำอะไรกันในมัสยิดนะครับفرأى إنسان يشرب دخان عند باب المسجد. ปรากฏว่ามาแล้วเห็นมุสลิมคนหนึ่งยืนสูบบุหรี่อยู่ที่ประตูมัสยิด. وآخر يلعب في المسجد. และมีคนกำลังเล่นอยู่ในมัสยิด. وآخر يرفع الصوت. อีกคนหนึ่งกำลังพูดส่งเสียงดังในมัสยิด. وآخر يرفع الصوت بالكلام. มาอีกคนหนึ่งกำลังคุยโทรศัพท์เสียงดัง. ويلعب آخر بالتليفون ويوتيوب. อีกคนหนึ่งเปิด YouTube แล้วก็เล่นโทรศัพท์อยู่นะครับ. إيش يقول؟ คนพูดปฏิเสธศรัทธาคนนั้นเขาจะพูดถึงเรายังไง؟ إيش يقول؟ يقول هذا مكان للعبادة أو كوفي صح؟เขาจะถามว่านี่มันสถานที่อิบาดะห์หรือมันสถานที่เล่นอะไรกันลามาเนี่ย
أن تأكل تشرب تنام في المسجد لكن لا تجعله كالفندق كالمطعم นะครับในบางครั้งในมัสยิดก็อนุญาตไม่มีข้อห้ามนะครับเราอาจจะกินหรือจะดื่มอะไรหรืออาจจะนอนพักสักนิดหน่อยนะครับในมัสยิดได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้มัสยิดเป็นโรงแรมนะครับเป็นสถานที่นอนนะครับرجل قلبه معلق بالمساجد ในหะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหัวใจของคนคนหนึ่งเนี่ยผูกพันอยู่กับมัสยิดนะ كيف معلق ผูกพันหรือเกี่ยวอยู่กับมัสยิดยังไง يعني بعض الناس خاصة في هذه الدولة مثلا يقول إذا دخلت المسجد أشعر براحة بطمأنينة بالإسلام كأني دخلت للإسلام لأنه في الخارج يقول في فتن فيนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในประเทศเราเนี่ยบางคนในเวลาเข้ามัสยิดแล้วเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกในหัวใจว่าเขารู้สึกมีความสบายใจมีความผ่อนคลายรู้สึกว่าเขาได้อยู่ในศาสนาเพราะเราอยู่ในประเทศที่มีชิริกหรือมีสิ่งที่ไม่ดีเจือปนมากมายนะครับไอ้นายคุณชัยตอนฉะนั้นมัสยิดเอาข้ารียนมัสยิดชัยตอนอยู่ที่ไหนกันเนาะชัยตอนส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ในมัสยิดส่วนใหญ่นี่อยู่ข้างนอกซะส่วนมากครับฮะไอ้นายคุณอักษรชัยตอนด้านในมัสยิดหรือข้ารียนมัสยิดชัยตอนส่วนใหญ่อยู่ในมัสยิดหรืออยู่ข้างนอกมัสยิดครับข้ารียนมัสยิดฮะข้ารีซุบฮานัลลอฮ์ไอ้ชักษ์สนะข้ารีฉะนั้นเราไปทำอะไรกันข้างนอกครับมาในอัสนะข้ารีแล้วเราไปทำอะไรข้างนอกพี่น้องอันเจ็บไหมยานียัสนะชัยตอนเอาหน้าอิสมาอันกุลละไปอันชิบ عندنا بيت نعم انهدمنعم ساقط في الارض مهدوم منطبق هكذا في الارض نعم มีบ้านหลังหนึ่งที่มันพังลงมานะครับพังทลายลงมานะครับ وقالوا لك خرب هذا البيت خرب ايوه แล้วก็ اهدم هذا البيت มีคนบอกว่าพังบ้านหลังนี้ซะ تقول لا استطيع اهدم هو منهدم هو خربان اصلا แล้วเราก็บอกว่าเราพังได้ไงก็มันพังอยู่แล้วจะพังมันทำไม وعندك بيت قائمในขณะที่มีบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นหลังยังอยู่ในสภาพที่ดีแล้วมีคนบอกว่าพังบ้านหลังนี้ได้ไหมเราก็จะบอกว่าเราทำได้สามารถที่จะพังบ้านหลังนี้ได้ไปเป็นชัยตอนในข้าริจไอ้ถ้าคันฟีฟาวาฮิชวารักษ์วะกินาวกับขรับมาได้ยังไงหัวขรับนะฉะนั้นชัยตอนก็เหมือนกันเวลาที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยในขณะที่ข้างนอกมันพังทลายหมดแล้วมีทั้งเพลงมีทั้งการเต้นมีทั้งอะไรต่างๆนานามากมายอิซามาละยัสรฟิลฟิลคาริจัชชัยฏอนแล้วชัยฏอนไม่ใช่ละอามัลแล้วชัยฏอนมันจะไปทำอะไรข้างนอกพี่น้องในเมื่อทุกอย่างมันพังทลายหมดแล้วอามัลชัยฏอนฟิลมัสยิดฉะนั้นชัยฏอนมันจะทำลายเวลาที่เราอยู่ในมัสยิดนะครับมัดดลิลหลักฐานอยู่ตรงไหนอิซาอัซซะนัลมุอัซซินยะฟิรัชชัยฏอนกะอิลกันครับฉะนั้นท่านรอซูลบอกว่าเวลาท่านรอซูลบอกว่าเวลาที่มีเสียงอาซานของมุอัซซินเนี่ยชัยฏอนมันจะหนีไปฉะนั้นชัยฏอนจึงถามว่าแล้วชัยฏอนมันอยู่ไหนครับก่อนหน้าที่จะอาซานชัยฏอนอยู่ไหนลายูจัดมัสยิดอะลาวัจฮ์อัลอัรฎ์อิลลาวะลาบุดฮุนักมะชาคิลบัยนัลอิมามวัลมุอัซซินเอาอัลอิมามวัลมุศอลลีฮะลิมาลชัยฏอนนะครับฮาซาบัยตุลลอฮ์ยูรีดุคอรริบฮูวฉะนั้นชัยฏอนเนี่ยท่านเชคบอกว่าไม่มีมัสยิดหลังใดในโลกใบนี้นะครับนอกจากในมัสยิดนั้นจะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเกิดปัญหากับอิหม่ามกับมุอัซซินอิหม่ามกับคนที่มาละหมาดเพราะชัยฏอนมันต้องการสร้างความเสื่อมเสียสร้างทำลายสิ่งที่อยู่ในมัสยิดนะอิซันอารัฟตัยนัชัยฏอนฉะนั้นรู้จักหรือยังครับชัยฏอนมันทำยังไงอัวลมาตัดคอลมัสยิดอิชตะกูลฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามัสยิดปุ๊บชัยฏอนมันจะพูดอะไรกับเราครับมาตะกูลเราจะพูดอะไรครับตะกูลบิสมิลลาห์ตะกูลอัซซิกรเราจะพูดว่าบิสมิลลาห์เพราะอะไรครับลิมาซะเพราะอะไรครับชัยฏอนเพราะชัยฏอนครับมุจัรรัดตัดคอลเพียงแค่ว่าเราเข้ามัสยิดเท่านั้นแหละมันอัคตอชัยฏอนอัลญินหรือชัยฏอนอัลอินซ์เชคถามว่าแล้วชัยฏอนที่เป็นมนุษย์กับชัยฏอนที่เป็นญินเนี่ยอะไรอันตรายกว่ากันครับฮะอินซ์เชคฮะอินซ์นามฮะอินซ์อินซ์นามนามชัยฏอนอัลอินซ์อัคตอร์มินชัยฏอนอัลญินนะครับเชคบอกว่าชัยฏอนที่อยู่ในรูปกายของมนุษย์นั่นน่ะเป็นชัยฏอนที่เลวร้ายและอันตรายที่สุดลิมาซะเพราะอะไรครับอันชัยฏอนอัลญินตะกูลอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนอัลญินยะฟิรตุอัซซินยะฟิรนะครับเพราะชัยฏอนที่เป็นญินน่ะเราอ่านอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนอัลญินมันก็หนีแล้วพี่น้องมันกลัวอามาชัยฏอนอินซ์ในขณะที่ชัยฏอนที่อยู่ในกายรูปกายของมนุษย์นั้นตะกูลอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนอัลญินเราอ่านอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนอัลญินกุลมาซะบิกมันก็จะถามว่าทำไมมีอะไรเขาก็จะบอกเอาบุหรี่ไปสูบบุหรี่นะไม่เป็นไรสูบได้มักรูเป็นมักรูเป็นสิ่งที่น่ากลังเกลียดนะครับดุคานมักรูสูบการสูบบุหรี่เป็นมักรูเหรอพี่น้องมุสลิมยะชรบดุคานมุสลิมสูบบุหรี่ได้แล้วครับอัลลีชรบดุคานตะติลมะลาอิกะฮ์วัชชัยฏอนคนที่สูบมินนะคนที่สูบบุหรี่พี่น้องคิดว่าชัยฏอนจะใกล้เขามากที่สุดหรือมะลาอิกะฮ์จะใกล้เขามากที่สุด
เอชใครใกล้ครับชัยฏอนหรือมลาอิกะห์ชัยฏอนตบะอันตะฟิรอัลมลาอิกะห์นะเพราะมลาอิกะห์จะหนีอัลละมะตะอัซะมินฮุบะนีอาดเพราะมลาอิกะห์จะได้รับผลร้ายเหมือนกับสิ่งที่มนุษย์ได้รับเหมือนกันนะครับอิซะมุฮัรรอมฉะนั้นการถือการสูบบุหรี่เป็นอิตราฟลิลมาลต้องห้ามนะครับเพราะเป็นการทำลายทรัพย์สินนะครับอิซะมุฮัรรอมฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับอิฟซาดลิศศิฮะเป็นการทำลายสุขภาพของเรานะครับอิซะมุฮัรรอมฉะนั้นการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับตอยดุคานมินอัตตอยยิบาตเอามินอัลคะบาฉะนั้นบุหรี่เนี่ยมันมาจากสิ่งที่ดีหรือมาจากสิ่งที่น่าเกลียดพี่น้องมาจากสิ่งไหนครับตอยยิบาตสิ่งที่ดีตอยยิบาตสิ่งที่ดีเหรอลายกุลฮัตตัลมุดัคคินยะกุลลาเมนัลคะบาอิซฉะนั้นแม้กระทั่งคนที่สูบบุหรี่เองก็ยังพูดว่ามันมาจากสิ่งที่ดีกว่าคะบาอิซอัลเลาะห์ตะอาลาห้ามพวกเราจากสิ่งที่น่าเกลียดจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับฮัลตุชัมมิอินดะมะตัชรับดุคานตะกุลบิสมิลลาห์เวลาที่เราสูบบุหรี่มีใครพูดมั้ยบิสมิลลาห์วะอินดะมายันตะฮียะกุลอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาที่เราสูบบุหรี่เสร็จเราพูดว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มีใครพูดมั้ยพี่น้องนะอัมนะครับไอนما هو أفضل مكان لشرب الدخان؟ พี่น้องรู้ไหมว่าสถานที่ใดที่คนชอบจะสูบบุหรี่กันมากที่สุด اسأل أي مدخن ถามคนที่สูบบุหรี่ได้เลยว่าเขาชอบสูบบุหรี่ไหนมากที่สุด ما هو أفضل مكان تشرب في الدخان؟ สถานที่ใดที่ดูแล้วมันประเสริฐที่มันดีที่สุดนะเหมาะที่สุด أكرمكم الله الحمام ขออัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาเรานะเขาจะชอบสูบบุหรี่กันในห้องนั้น أفضل مكان لشرب الدخان เขาจะบอกเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยในการสูบบุหรี่นะครับ لماذا เพราะอะไรรู้ไหมครับ لماذا เพราะอะไรครับชัยฏอนเพราะชัยฏอนนะครับนะบาดนี้ก็เลยดุคามมักรูห์แต่หลังจากนั้นเขาก็ยังพูดว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับเป็นมักรูห์อัลลอฮ์มุสตะอ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือพวกเรานะครับ